เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Ruby Gilman Teenage Kraken Ruby สาวน้อยอสูรทะเลครับเป็นเรื่องราวของ Ruby Gilman เด็กสาวคนหนึ่งที่เธอเนี่ยเป็น Kraken ครับแต่ว่าปลอมตัวมาอยู่ในคราบของมนุษย์โดยที่เธอเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเธอเป็น Kraken จนอยู่มาวันหนึ่งเธอเนี่ยได้บังเอิญไปโดนน้ำทะเลเข้าซึ่งนั่นทำให้เธอได้เจอกับเรื่องราวสุดอลวนอลเวงที่มีทั้งนางเงือกปลาหมึกยักษ์และก็พยันตรายมากมายครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามใน Ruby Gilman Teenage Kraken Ruby สาวน้อยอสูรทะเลครับโดยวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทาง UIP นะฮะที่เชิญผมมาดูรอบสื่อนะครับจริงๆต้องขอบคุณพี่โอนะฮะเพราะว่า UIP เชิญพี่โอและพี่โอชวนผมมาดูเป็นเพื่อนนะครับแล้วก็นี่คือแขกรับเชิญของเราครับแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับก็เป็นแฟนคลับติดตามช่องน้องการมาตั้งนานแล้วครับผมก็ติดตามช่องนี้มาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับนี่เพิ่งเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาคุยทำคลิปร่วมกันอย่างเป็นทางการเพราะปกติแล้วจะโผล่กันแวบๆใช่ใช่แวบๆบ้างแล้วก็อาจจะมีการเม้นใต้โพสต์บ้างใช่ครับใช่นะครับก็ติดตามกันได้ทั้ง Facebook TikTok แล้วก็อะไรนะ YouTube ครับลืมโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าผมขอถามพี่โอก่อนดีกว่าว่าชอบอะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างครับโอ้ชอบความน่ารักชอบเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องของเด็กมัธยมนี่เป็นสิ่งที่พี่โอชอบอยู่แล้วถ้าเป็นหนังเด็กเป็นหนังเกี่ยวกับแฟนตาซีสัตว์ประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างใต้ท้องทะเลแต่ปีนี้มันเยอะมากเลยนะใช่ใช่เรื่องของใต้ท้องทะเลแล้วก็เรื่องของครอบครัวเนี่ยความเป็นหนังครอบครัวความเป็นหนังอบอุ่นอบอุ่นด้วยมิตรภาพในครอบครัวมิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงอันนี้จะเป็นสิ่งที่พี่ชอบแล้วก็เรื่องราวการผจญภัยอย่างที่อันนี้จะบอกว่าถ้าเห็นในตัวอย่างก็จะรู้นะว่าเรื่องนี้จะต้องเจอกับอะไรบ้างใช่นะครับแต่ทางที่ดีอย่าเห็นตัวอย่างเลยดีกว่าใช่ครับจะดูตัวอย่างเลยแล้วหนังจะสนุกมากเพราะตัวอย่างสปอยเยอะมากครับใช่ครับแล้วเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ที่จะต้องทำอะไรอย่างที่เราได้รับรู้ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความสนุกในรายละเอียดเหล่านั้นด้วยใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่พี่โอชอบประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับผมเนี่ยประเด็นแรกที่ผมชอบคือเรื่องของงานภาพครับแล้วก็เรื่องของงานดีไซน์ต่างๆการออกแบบซีนออกแบบตัวละครออกแบบบ้านเมืองมันเป็นเวิร์กเซตอัพที่ค่อนข้างน่าสนใจมันจะมีความแฟนตาซีภายในความสมจริงมันจะไม่ค่อยเหมือนเรื่องอื่นนะครับก็คือเรียกได้ว่างานภาพแล้วก็ดีไซน์ของเรื่องนี้เนี่ยมีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนางเงือกเวลากายร่างคลาเคนเวลากายร่างอะไรเงี้ยมันจะมีลูกเล่นของมันที่ผมว่าเฮ้ยเราดูแล้วแบบเออแม่งแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีมีความเหมือนชาวบ้านนิดนึง คือต้องบอกว่าเป็นความจงใจอีกอย่างที่ชอบก็คือหนังเนี่ยมันมีการจงใจล้อเลียนดิสนีย์ค่อนข้างหนักมากๆเพราะที่บอกว่าไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันมีความเหมือนชาวบ้านตรงนี้แหละดีไซน์แบบเวลาเทนเทคิลแม่งเรืองแสงได้ประมาณเนี้ยแต่ภาพแบบถ้าดีไซน์ภาพรวมอ่ะคือมันต้องการจะล้อเลียนอยู่แล้วอย่างเช่นมันจะมีซีนนึงครับเป็นปราสาทคาเคนพูดแค่นี้ไปดูเองแล้วคุณจะแบบคุ้นนะเนี่ยคุ้นๆนะเนี่ยในเรื่องที่เราเห็นในตัวอย่างเราก็เห็นแล้วนะแมวผิวขาวผมแดงเหมือนลิตเติ้ลเมอร์เมดฉบับเก่าไม่เหมือนใครก็ไม่รู้เลยเนี่ยโอ้ถ้าออกตัวดำมานี่แบบว่าชัดเจนกว่านี้เยอะเลยอันนี้เรียกว่าแซะเลยแล้วก็นางเอกก็จะคล้ายๆเออร์ซูล่าใช่ครับม่วงๆฟ้าๆประมาณนั้นนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของโลกใต้น้ำในหนังนะครับผมว่าเขา represent ได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยอย่างที่พี่โอบอกว่าเราได้หนังที่แบบ Under Water World เยอะมากๆอวตารเอ่ย Wakanda Forever เอ่ย Little Mermaid เอ่ยคือแบบแม้แต่ Black Panther ใช่ Black Panther Aquaman เนาะพี่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่โดดเด่นเท่าเรื่องที่เหลือแต่ว่ามันก็มีรูปแบบของมันมีเอกลักษณ์ของมันที่ทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับในเรื่องของโลกใต้น้ำของหนังเรื่องนี้อย่างต่อมาที่ผมชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบครับเพลงเนี่ยมันมีการเอาเพลงมิกซ์เพาะๆมาใส่เต็มเลยซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่โอ๋ให้พูดในพาร์ทที่พี่โอ๋ไม่ชอบแต่ว่าเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะแบบเออเราก็เพาะดีแล้วก็มีอันนึงครับ Blackpink นะผมเป็น Blink แบบฟินมากๆนะครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการตีความคลาเคนกับนางเงือกใหม่ปกติภาพจำของมนุษย์อะคลาเคนในเทพนิยายคือแบบปีศาจร้ายใช่แบบทำลายมนุษย์ทำลายเรือแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมีการตีความใหม่ที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วมันมีเรื่องของโลกใต้ทะเลเนาะที่แบบแบ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่แบบเฮ้ยผมว่าน่าสนใจมากถ้าเขาทำภาคต่อนะมีก็เป็นไปได้เขาอาจจะเก็บไว้เผื่อหนังประสบความสำเร็จแล้วก็เก็บทีเด็ดไว้ใช่ในภาคต่อนะครับเพราะนี่ว่าเผ่าพันธุ์ออกมาคลาเคนกับเงือกเป็นหลักใช่ใช่ใช่มันมีอย่างอื่นอีกนะฮะต้องไปดูเองว่ามีอะไรบ้างครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของพาร์ทดราม่าในพาร์ทของครอบครัวผมแบบเกือบน้ำตาไหลแล้วแต่ว่าอันอยู่นะครับก็คือผมว่ามันก็อบมันไม่ได้แบบขยี้มากมายแบบฟินขนาดนั้นแต่ว่ามันก็อบอุ่นดีขนาดแบบเลเวลแบบเด็กกำลังดูครับไม่ได้แบบร้องไห้นะไม่ใช่อย่างนั้นมันแบบค่อนข้างจะมีให้แบบเรารู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นผมได้ในโรงตอนที่กำลังดูอยู่มีเด็กเอาใจช่วยลูบี้ด้วยนะลูบี้ใช่ใช่น่ารักมากแบบ
ลูบี้เด็กตะโกนขึ้นมาแทรกเสียงแทรกตอนฉากที่กำลังจะนั่นแหละนั่นแหละจริงๆแบบเฮ้ยผมว่าเด็กโรงนี้ค่อนข้างมีมารยาทนะฮะผมเคยเจอแบบตอนดูแบบคิมซุนนะยายบะรอบภาคไทยมันอยู่ที่หนังด้วยนะเป็นไปได้อันคือถ้าหนังที่สร้างความรำคาญให้เด็กๆก็จะร้องไห้ไม่มันไม่ร้องไห้พี่อันนี้มันรอบสื่อเลยมั้งก็เลยแบบเด็กน้อยอันนี้แบบลมปกติแล้วแบบเฮ้ยสักคนกันแบบบวกเบรกไวๆแล้วโอ้เหนื่อยอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของหนังเนี้ยสนุกฮะสนุกดีแล้วก็เพลินๆนะฮะไม่ใช่หนังที่แบบดูแล้วน่าเบื่ออะไรหนังเล่าเรื่องเร็วมากดังนั้นผมว่าจังหวะอะไรมันค่อนข้างดีนะฮะก็คือมันสนุกไปเรื่อยแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นไปสุดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีครับก็มาถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างฮะมามอบให้พี่โอ๋ก่อนฮะไม่ชอบตรงไหนบ้างของหนังเรื่องนี้ครับไม่ชอบคือสิ่งที่เขาให้เราน้อยไปนั่นแหละแต่ว่าเราก็อาจจะว่าเขาไม่ได้ตรงนี้หรอกถ้าเขาตั้งใจว่าหนังเรื่องนี้จะทําให้เด็กดูใช่นะครับเพราะว่าแต่พอความรู้สึกของเราเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันก็เป็นหนังที่ดูได้แล้วถ้ามันทําให้หนังโตกว่านี้คือให้รายละเอียดกับแต่ละอย่างทั้งเรื่องของครอบครัวเรื่องมิตรภาพเพื่อนฝูงเรื่องของเงือกใต้ทะเลสิ่งมีชีวิตเงือกกับคราเคนขยี้ตำนานอะไรตรงนี้ในแต่ละอย่างมากกว่านี้นะครับในสามส่วนนี้สามส่วนนี้พี่โอต้องการมากกว่านี้แต่ส่วนที่ต้องการให้ลดลงไปก็คือเพลงว่าหนังสั้นอยู่แล้วแค่ชั่วโมงครึ่งเองใส่เพลงมาตั้ง 5-6 เพลงอย่างกับหนังอินเดียมันเยอะไปนะครับยังดีที่ไม่เป็นมิวสิคอลถ้าเป็นมิวสิคอลจะยาวกว่านี้ใช่ถ้าเป็นมิวสิคอลนี่ชั่วโมงครึ่งไม่น่าจะเอาอยู่เขาเหมือนจะตั้งใจจะกะให้ยาวแค่นี้นะเพราะว่าปกติเด็กๆก็จะอั้นฉี่ได้แค่นี้แหละใช่แล้วก็เรื่องนี้โปรโมทรู้สึกว่าพี่โอจะเห็นโลโก้ที่ไหนไม่รู้ว่าโปรโมทโรงคิดเนี่ยก็อาจจะตั้งใจเข้าในโรงเด็กโดยเฉพาะนะครับก็สิ่งที่พี่โอไม่ชอบไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ไม่ถูกใจเราเฉยเฉยแต่ว่ากับคนอื่นกับดูเป็นครอบครัวต้องเข้าใจได้ว่าเด็กจะชอบแบบนี้สำหรับผมเนี่ยพาร์ทแรกที่ไม่ชอบก็เหมือนพี่โอครับเพราะว่าหนังมันสั้นไปครับทำให้หลายๆจุดเนี่ยมันไม่ถูกขยี้มากเท่าที่ควรอย่างเช่นดราม่าครอบครัวสามารถสุดได้มากกว่านี้เราสามารถแบบดึงร้องไห้เลยก็ได้แต่ว่ามันไม่ทำนะครับแล้วก็เรื่องของไฮสคูลเรื่องของนางเงือกคราเคนพาร์ทหลายๆอย่างที่น่าจะขยี้ได้มากกว่านี้แต่หนังมันไม่ทำน่าจะเป็นเพราะว่าความยาวแล้วก็เรื่องของเด็กนั่นแหละครับอย่างต่อมาคือเรื่องของไฮสคูลเนี่ยผมค่อนข้างติดเพราะว่าหนังมันชื่อว่าทีเนจคราเคนแล้วโปรโมทเนี่ยคือคุณเน้นมากๆว่าแม่งไฮสคูลอะเห็นในตัวอย่างหนังแล้วมีแต่เรื่องเพื่อนๆอยู่ในโรงเรียนนะผมนึกถึงหนังโปรแกรมพรอมนึกถึงหนังแบบTurning Red พี่ได้ดูยังของดิสนีย์ที่มันแบบเป็นไม่ได้ดูเพราะว่ามันไม่ได้เข้าโรงอ๋อใช่เข้าสตรีมมิ่งเข้า Disney Plus เลยพี่มีแต่ Netflix เอามาไหนดีเอามาไอ้นี่ที่มันเป็นหุ่นยนต์มันชื่อเรื่องอะไรวะมันเป็นหุ่นยนต์ที่มันที่พระเอกมันแบบอยากได้หุ่นยนต์แล้วพ่อแม่มีตังค์ซื้อให้ก็เลยไปขโมยมาจำได้ใช่ไหมพี่จำได้ครับนั่นแหละไอ้เรื่องนั้นนะประมาณเรื่องนั้นแล้วจำได้จำได้พี่จะพูดว่าบออีแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องปื๊ดปีที่แล้วนี่ใช่เรื่องปีที่แล้วในช่วงโควิดนี่แหละหนังดีมากแต่ว่าเจ๊งนะเจ๊งแต่ว่าได้ดูใช่ดูเรื่องนี้ยังเรื่องนั้นเนี่ยมีการปูไฮสคูลเยอะมากๆแล้วแบบผมว่ามันอิมแพคมากๆเพราะว่าเราได้เห็นว่าตัวละครตัวนี้เวลาอยู่กับเพื่อนมันเป็นยังไงแล้วพอถึงพาร์ทนึงที่ไอ้หุ่นยนต์ตัวนี้มันมาเติมเต็มตัวละครตัวนี้มันรู้สึกยังไงใช่ครับใช่อย่างต่อมาคือผมคิดว่าหลายๆอย่างในหนังเนี่ยอันนี้ด้วยความเป็นหนังเด็กมันง่ายไปหน่อยผ่านปุ๊บผ่านปั๊บเลยผ่านปุ๊บผ่านปั๊บเราไม่รู้สึกว่าตัวละครมันพยายามขนาดนั้นอ่ะอย่างเช่นตอนมันยิงตาเลเซอร์ครับพยายามคิดถึงเรื่องกดปุ๊บปุ๊บยิงได้เลยใช่คือแบบทุกอย่างมันแบบฟูดแล้วก็รู้สึกว่าพลังที่มันได้มาแบบโซอีซีรีส์อ่ะมันง่ายเหลือเกินแล้วก็อธิบายให้คนดูฟังง่ายๆใช่ซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับเพราะมันเป็นหนังเด็กใช่ครับเพียงแค่เราแบบเราดูหนังเยอะไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากเดี๋ยวเด็กก็จะเกิดปัญหาเกิดคำถามว่าทำไมมันเป็นน่าเบื่อจังเลยอะไรอย่างงี้อันนี้แค่บอกว่าหนูเก่งเลขหนูคำนวณได้แค่นี้คนเด็กก็เข้าใจง่ายใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างคือหนังมันรีบไปฮะอาจจะเพราะมันสั้นนั่นแหละผมว่าหลายๆอย่างมันเล่าแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปหมดเลยทำให้รู้สึกว่าบางพาร์ทมันรู้สึกฉาบฉวยไปนิดนึงแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าโอเคสนุกดูได้ครับมีบางคนเคยพูดกันบ่อยๆว่าหนังที่เรารู้สึกสั้นคือหนังสนุกแต่เรื่องนี้สั้นจริงครับสรุปง่ายๆโดยรวมครับสำหรับผมเนี่ย Ruby Gillman นะครับ Teenage Kraken นับว่าเป็นหนังเด็กที่ดูสนุกดูเพลินครับงานภาพงานดีไซน์เนี่ยทำได้ดีฮะดนตรีเพราะแต่ว่าเสียดายครับที่ด้วยความเป็นหนังเด็กเนี่ยมันสั้นไปหน่อยหลายๆอย่างมันดูฉาบฉวยแล้วก็ไม่ลงลึกเท่าที่ควรทำให้สำหรับผมที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันน่าจะได้อะไรมากกว่านี้ถ้ามันเข้มข้นกว่านี้แล้วก็ยาวกว่านี้นิดนึงนะครับถ้าถามว่าแนะนำสำหรับใครบ้างเนี่ยก็กลุ่มคนแรกคือคนที่มาดูเป็นครอบครัวพาเด็กมาดูเนี่ยเอนจอยแน่นอนครับพ่อแม่ก็สนุกกับมันได้ลูกสนุกกับมันได้มันมีพาร์ทที่สอนพ่อแม่เลยนะพี่โอ๋แล้วก็มีพาร์ทที่สอนเด็กด้วยในเวลาเดียวกันสอนหลายรุ่นนะเพราะเรื่องนี้มีคนหลายเจนมาก
ใช่ใช่แล้วแบบมันทำเรื่องเจเนเรชันแกปได้ค่อนข้างดีตั้งแต่รุ่นแม่ของแม่รุ่นแม่รุ่นลูกแล้วก็สำหรับคนที่อยากดูหนังแบบแอนิเมชันผ่อนคลายรีแลกซ์รีแลกซ์เรื่องนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับฮะแล้วก็คนที่ใช้เอ็มพาร์ทที่ดูทุกเรื่องหมดแล้วด้วยดูไปครับดูไปคุ้มคุ้มดูไปเถอะครับคุ้มก็ถึงช่วงให้คะแนนกันบ้างนะครับพี่โอให้เรื่องนี้เท่าไหร่ครับพี่โอใส่ความรู้สึกของความเป็นเด็กเข้าใจของถึงความเป็นหนังเด็กด้วยนะครับพี่โอก็พอใจเรื่องนี้ตอนแรกถ้าดูเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปก็อาจจะให้เรื่องนี้7เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีข้อเสียที่ว่ามันสั้นมันน้อยมันไม่ละเอียดนะครับแต่เรารักเด็กอ่ะอยากให้เด็กๆได้ดูเรื่องนี้ก็ให้8ไปเลยครับสำหรับผมเนี่ยผมให้7ครับเพราะว่าผมเอาไปเปรียบเทียบนะฮะกับหนังเด็กๆเหมือนกันที่เข้าตอนต้นปีอย่างคุณสินบูธฮะจริงมันไม่ใช่เมื่อกี้พูดใช่ก็ไม่ใช่หนังเด็กมันคือแบบประเด็นแม่งไม่เด็กเลยพี่ประเด็นแม่งโคตรโตเลยแต่แบบมันก็เป็นการ์ตูนอ่ะเราก็เลยเรียกว่าเป็นหนังเด็กได้เรื่องราวแอนิเมชันในนั้นพี่ว่าดูอลังการเท่าๆหนังแฟนตาซีผู้ใหญ่เลยนะใช่ใช่แล้วแบบโหประเด็นคือตึงมากคุณสินบูธผมก็เลยให้ประมาณ7นี่แหละคือโอเคล่ะสนุกเพลินมีแง่คิดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มขนาดนั้นเพราะมันสั้นไปนิดนึงอะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวเรื่องนี้นะฮะถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Ruby Gilman Teenage Kraken Ruby สาวน้อยอสูรทะเลนะฮะ29มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วก็พี่โอฝากช่องทางติดตามหน่อยครับก็เดี๋ยวน้องการขึ้นให้ก็ได้ครับทั้ง YouTube Facebook TikTok ชื่อภาษาไทยพี่โอนิติเทพชื่อภาษาอังกฤษโอเคนิติเทพครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ